ถ้าเกลียดแปลว่าเรายังแคร์กันถ้าหมดรักแล้วต่อให้เห็นหน้าก็ต้องไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นฉันอยากเห็นเขาสมหวังเพื่อพิสูจน์ว่าเราไม่มีใจให้กันแพ้ให้แม่เห็นสภาพนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะห่วงจะไม่กล้ากลับคุณแคร์มีเรื่องอะไรที่ร้ายแรงหรือเปล่าคะคุณขิมเคยโดนคนใกล้ตัวหลอกไหมคะหลอกจนเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจใครไม่ได้เลยเคยสิคะทุกครั้งที่โกหกทุกคนเขาก็อ้างว่าเขาทำเพราะหวังดีทั้งนั้นแหละค่ะคราวเขาโกหกเขาแต่งงานมีภรรยาแล้วค่ะแล้วเมื่อคืนเขาก็อยู่ด้วยกันคุณแคร์รู้ได้ยังไงหรอคะแค่จับโกหกได้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขายังไม่หย่าจริงเหรอคะแม่พยายามเตือนแค่หลายครั้งแล้วแต่แค่ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันผู้ชายที่ไหนเขาก็พูดแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะแค่เงามากเลยใช่ไหมคะที่ไม่ละแค่ละคายว่าเขาย้ายไปอยู่กับเมียที่เนี่ยผู้หญิงที่ไหนจะปล่อยผู้ชายระดับเนี้ยแค่ว่าเขาต้องเป็นฝ่ายยื้อข้าวไว้ค่ะฉันเห็นว่าคุณไม่สบายใจเลยลองให้คนไปเช็คข้อมูลเรื่องแฟนของคุณนะคะมันเป็นเรื่องจริงไหมคะเขาเคยแต่งงานจริงค่ะแต่มีบางเรื่องที่คุณควรรู้ไว้ที่เขาแต่งก็เพราะว่าเขาทำผู้หญิงคนนั้นท้องเขาก็แค่เด็กใจแตกคนหนึ่งที่เจอกันผ่านแอปหาคู่ที่ยอมแต่งก็เพื่อรับผิดชอบเด็กคนนั้นฉันได้ยินมาว่าเขาอยู่กินกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆตอนนั้นคาร์ลเดินทางไปทำงานผู้หญิงคนนั้นแท้งและทนกับความจนไม่ได้เขาก็เลยห่างกันไปค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกคาร์ลเดินทางไปเมืองนอกเปลี่ยนชื่อนามสกุลตามแม่บุญธรรมสองคนนั้นก็เลยติดต่อกันไม่ได้เรื่องหย่าก็เลยคาราคาซังจนถึงวันนี้ค่ะแต่เมื่อวานเขาเพิ่งไปเจอภรรยาเขานะคะคงเป็นเพราะเรื่องสินสมรสที่เขาตกลงกันไม่ได้อะค่ะคาร์ลไม่บอกคุณแคลร์เพราะเขากังวลว่าคุณแคลร์จะคิดมากเกินไปค่ะเท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกันมากหรอกค่ะที่ยังไม่ได้หย่าก็เพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละค่ะคุณแคลร์เขาเคยมีลูกด้วยกันนี่เองมีอะไรหรือเปล่าคะคราวเขาเคยบอกว่าเขาทำแอปอาสาขึ้นมาเพราะเขาได้แรงบันดาลใจจากตอนที่เขาไปฝึกงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ของบริษัทมีเด็กคนนึงถูกทิ้งอยู่ที่บ้านเขาโทรให้เขาช่วยหาแม่ให้คราวคิดว่าแม่เขาคงไปทำงานนะคะเขาอยากให้มีคนช่วยดูแลเด็กให้เด็กคนนั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าถูกทิ้งข่าวเขาคงฝังใจกับลูกที่ตายไปแล้วจริงๆคราวมีปมเรื่องเด็กมากนะคะทุกครั้งที่เขาเจอเด็กเขาจะต้องเข้าไปช่วยหรือปกป้องเสมอเหมือนว่าเขาอยากชดเชยให้ตัวเองได้ทำหน้าที่พ่อมั้งคะไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนดีขนาดนี้ใช่ไหมคะจริงๆเขาน่าสงสารมากเลยนะคะคุณแคร์ควรจะให้โอกาสเขาอีกครั้งค่ะเขาเป็นคนบอกเองว่าให้รักเขาจากศูนย์เราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่ารักเขาจากร้อยเพราะมันอาจทำให้ผิดหวังในตัวเขาจนหมดรักได้เขาคงรู้ว่าภรรยาเขาคืออุปสรรคแต่เขาก็ดันมาทำให้แคลร์รักจนให้ถอนตัวตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วด้วยคุณแคลร์ต้องทำให้ผู้หญิงคนนั้นหมดความหมายสิคะคุณคาร์ลเขาคงหมดรักผู้หญิงคนนั้นไปนานแล้วล่ะค่ะจริงด้วยค่ะ
ขอโทษที่ทำตัวงี่เง่านะคะเรื่องแบบนี้เราควรจะไฟไปด้วยกันถึงจะถูกหวังว่าคุณจะพอใจมาแล้วนะนี่มีแต่ของโปรดคุณทั้งนั้นเลยแต่เจ้าเนี้ยแค่บอกได้เลยว่าเด็ดมากๆอร่อยกว่าที่คนเคยกินเยอะเลยดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ